สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอลเผยคำพูดสุดท้ายโรเบิร์ตก่อนจากไปไม่มีวันกลับยังคงเป็นเรื่องราวสุดเศร้าของวงการบันเทิงพร้อมทั้งมีชาวเน็ตส่งกำลังใจไปให้ครอบครัวและคนใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องหลังล่าสุดบอลเชิญยิ้มได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายว่าตอนนี้โรเบิร์ตสายควันซึ่งได้หายป่วยจากโรคมะเร็งปอดแต่เป็นวัณโรคปอดแทนได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวญาติเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการซึ่งล่าสุดบอลเชิญยิ้มได้โพสต์เรื่องราวของโรเบิร์ตสายควันว่าพี่รับรู้จากวันแรกที่พี่เริ่มป่วยจนถึงวันสุดท้าย19กันยายนตอนบ่ายเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเรามีเงินรักษาพี่นะแต่ตัวพี่ต้องสู้ๆนะแล้วพี่ก็มองผมกับพี่กระลอกแล้วผมก็ให้พี่ชูมือ2นิ้วพี่ก็ยังยกขึ้นมาแบบไม่มีแรงแต่พี่ก็ทำให้ผมเห็นว่าพี่สู้พี่คงเต็มที่แล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันพี่วันนี้พี่ไม่ต้องนอนทรมานและเจ็บปวดอีกต่อไปพวกเรากำลังไปรับพี่ออกจากโรงพยาบาลครับกลับบ้านเราพี่ทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณโรเบิร์ตสายควันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณค่ะ